ครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้ดำเนินการและผู้สื่อข่าวครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมและเป็นกระแสสังคมที่คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือเป็นกรณีเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรออกมาพูดมาคุยมาเล่าข่าวมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรชัดเจนชัดแจ้งครับในกรณีเมื่อวันที่30มิถุนายน2562ที่ผ่านมาในกรณีมีการแชร์เฟซบุ๊กนะครับคลิปกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจรายหนึ่งจับกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยนะครับแล้วก็มีคนโพสต์แสดงความเห็นมากมายนะบางคนก็ต่อว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุบางคนก็บอกว่าตำรวจทำถูกต้องแล้วบางคนก็ต่อว่าตำรวจไม่ควรทำดังกล่าวนั้นเป็นกรณีทำเกินกว่าเหตุไม่คุยกันดีๆซะก่อนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็มีคนออกมาแชร์มาพูดมากมายนะครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าคนที่เป็นตำรวจอยู่ในคลิปก็คือดาบแตนนะครับดาบแตนคือชื่อจริงดาบตำรวจโสพลซึ่งเป็นตำรวจอยู่จังหวัดพิษณุโลกได้ออกมาให้ข่าวว่าเป็นตนนะครับเข้าไปจับกลุ่มผู้ค้าฉลากรายย่อยคือผู้ค้าลอตเตอรี่เกินราคามีคนแจ้งมาก็ไปจับระหว่างที่มีการจับกลุ่มนะครับก็มีการขัดขืนเล็กน้อยก็เลยใช้ยุทธวิธีในการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าสามารถทำได้ครับหลังจากการตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็ยอมทางผู้ค้าฉลากรายย่อยก็ยอมรับว่าตัวเองขายลอตเตอรี่เกินราคาจริงตามกฎหมายก็ยอมจับเทียบปรับนะฮะไปก็เป็นเหตุทำให้หลายคนออกมาให้คำตอบว่าดาบแตนสมควรที่ทำกรณีดังกล่าวหรือไม่ผมไม่ได้เข้าข้างว่าตำรวจทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่กรณีดังกล่าวนั้นเราต้องดูข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมไหมเหมาะสมนะครับเมื่อมีผู้ไปแจ้งความร้องทุกข์นะฮะต่อพนักงานสวนหรือแจ้งไปยังตำรวจที่เข้าสายตรวจหรือปฏิหน้าที่อยู่ในขณะนั้นว่าพบผู้กระทำความผิดเป็นความผิดซึ่งหน้านะฮะด้วยการลักลอบขายลอตเตอรี่เกินราคากว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติฉลากกินแบ่งรัฐบาล2517ก็มีความผิดนะฮะต้องถูกลงโทษนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทก็เป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าแล้วทำไมต้องไปจับกลุ่มเขาลักษณะอย่างนั้นเมื่อตัวผู้กระทำความผิดแสดงท่าทีขัดขืนและไม่ยอมให้จับโดยดีและเกรงว่าจะมีอาวุธหรืออะไรเราก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์นั้นได้ผมขอยกย่องดาบแตนนะครับดาบแตนเป็นวีรบุรุษในใจผมผมไลฟ์สดมาเนี่ย2ปี3ปีให้ประชาชนคนกล้าสักคนมีไหมครับมีไหมครับที่กล้าไปร้องทุกข์กล้าไปแจ้งความจับพวกขายลอตเตอรี่เกินราคามีแต่โวยวายทั้งนั้นที่มีความผิดซึ่งหน้าทำไมไม่แจ้งตำรวจจับกุมตำรวจทั่วประเทศฟังนะครับดาบแตนหรือดาบตำรวจโสพลเนี่ยคือวีรบุรุษของพวกคุณพวกคุณเป็นตำรวจเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงไม่ต้องให้ประชาชนตาดำๆอย่างผมไม่แกล้งนะครับมันขายกันทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศทำไมไม่จับมีคนที่กล้าจับคนเดียวคือดาบแตนนะใช่ไหมฮะเป็นข่าวผมนี่ยกย่องดาบแตนเลยนะครับถ้าหากว่าผู้ค้าฉลากคนดังกล่าวจะมาฟ้องดาบแตนว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตรา157บอกผมนะครับผมจะขออาสาไปว่าความให้ดาบแตนเรื่องนี้ผมบ้าให้เองครับบ้าฟรีด้วยเพราะผมมองว่าดาบแตนทำถูกต้องเมื่อมีคนมาแจ้งความหรือแจ้งมายังดาบแตนซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีหน้าจับกลุ่มอยู่แล้วไปจับกลุ่มคนขายลอตเตอรี่เกินราคาเป็นเรื่องน่ายกย่องไม่ผิดครับผมดูคลิปแล้วดาบแตนไม่ได้กระทำเกินกว่าเหตุตามมาตรา157เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายด้วยสมควรยกย่องสมควรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบิ๊กแปะกล้าจับไหมผบ.ตร.มีหน้าจับกลุ่มกล้าจับเหมือนกับดาบแตนไหมไม่กล้าลองมาจับดูสิครับผบ.ตร.อายเหรอกล้าหรือเปล่านะครับผู้การจังหวัดพิษณุโลกกล้าจับไหมนะรองผบ.ตร.ไล่มาทุกคนกล้าจับไหมไม่กล้า
เอาหน้าไปซุกที่ดีกว่าบอกใช่ไหมนะครับกล้าไหมครับไม่กล้าเห็นไหมฮะมีคนกล้าอย่างดาบแตนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนี่ดีมากเลยตำรวจคนอื่นไม่กล้าอย่าเสือกนะครับอย่าเสือเออมาว่าเขาทำตามหน้าที่ดีแล้วนะฮะต้องยกย่องใช่ไหมครับพี่น้องประชาชนผมถึงบอกว่าตำรวจคนอื่นเนี่ยเขาค้าลอตเตอรี่เกินราคาทั่วบ้านทั่วเมืองทำหาอะไรอยู่นะอย่ามาเสนอหน้าอย่ามาอวดเก่งอย่ามาเถียงทนายบุญถาวรลาออกตำรวจซะไปเลี้ยงควายหน่อยนะครับนี่คนดีเราต้องยกย่องครับพี่น้องประชาชนครับแล้วจะมารังแกเขาทำไมไอ้คนมาแสดงความที่เห็นว่าดาบแตนทำเกินกว่าเหตุก็เห็นแบบไหนคุณกล้าไปฟ้องดาบแตนว่าเกินกว่าเหตุไหมผมจะเป็นทนายในดาบแตนทำถูกแล้วครับไอ้พวกขี้เหี้ยที่มันขายเกินราคาเนี่ยมันเลวนะคนค้าฉลากเกินราคานี่เลวชั่วนะครับพวกเนี้ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคือคนเลวครับคนไม่ดีจริงไหมครับเราอยู่ในสังคมไทยเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยและตำรวจนะครับมีหน้าที่จับกุมคุมขังผู้ทำความผิดซึ่งหน้าไม่จับก็เลวนะครับละเว้นผมอยากเห็นผบ.ตร.เนี่ยครับร่างกายบึกบึนเนี่ยนะฮะมาจับคนขายลอตเตอรี่เกินราคาสิกล้าหรือเปล่าไม่กล้าไล่มาเลยผบ.ตร.รองผบ.ตร.ผู้บัญชาการนะครับผู้บังคับการต่างๆผู้กำกับสป.รองสป.ป.หาเหี้ยอะไรกล้าจับไหมไม่กล้าผมถึงบอกว่าอย่าขี้คุยนะครับเป็นตำรวจซะเปล่าอย่าให้ฟ้องผมเนี่ยกล้าไหมมีทุกแห่งหนตำบลนี่คือความล้มเหลวที่สุดของการบังคับใช้กฎหมายประเทศไทยเอาทหารมาจับสิประยุทธ์กล้าจับไหมไม่กล้าอายนะครับตำรวจคนไหนที่ไปจับคนขายลอตเตอรี่หรือฉลากเกินราคาเนี่ยคือคนชั่วแต่คนไม่จับคือตำรวจดีเอาอย่างนี้เลยครับประเทศไทยวันนี้ผมทนายบุญถาวรการันตีเลยว่าคลิปที่ออกมาตามสื่อต่างๆมีคนไปพากย์วิจารณ์ดาบแตนนั่นดาบแตนไม่ผิดแน่จริงผู้มึงฟ้องเลยเดี๋ยวทนายบุญถาวรเนี่ยจะไปแก้ต่างให้ดาบแตนสมควรแล้วนะแม่ไอ้สุน่าจะสอกตีสอกที่หนึ่งไอ้ตัวนั่นน่ะไอ้ตัวที่ขายเกินราคาน่ะผมตกใจผมขายมาเป็น5ปี10ปีไม่เคยจับผมมึงทำชั่วไงควรจับเขาไม่ขายเกิน80บาทมึงเสียไปขายเกิน80บาทเอาเปรียบพี่น้องประชาชนพวกคนที่ขายสลากเกินราคาคือชั่วทั้งนั้นน่ะเลวด้วยพวกนี้เลวซ้ำไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท้าทายกฎหมายคือคนไม่ดีพี่น้องครับถ้าคนไหนไปยกยอพวกทำผิดกฎหมายเนี่ยเป็นคนดีผมไม่คบอย่ามาคุยกับผมเลยเพราะอะไรครับเขาบอกอย่าขายเกินราคาคุณก็อย่าขายดิคุณอ้างว่าซื้อมาแพงคุณก็อย่าไปซื้อสิครับอาชีพอื่นมีให้ทำเยอะแยะไปรับใช้โจรทำไมโจรคือใครครับก็คือพวกยี่ปั้วพวกนี้คุณไปรับใช้โจรทำไมคุณก็เป็นลูกน้องโจรน่ะก็เป็นโจรด้วยกันนะครับโจรทำงานร่วมกันขูดรีดประชาชนพี่น้องประชาชนทำไมไม่ปฏิวัติตัวเองครับวันนี้เราเอาสักงวดไหมครับทั้งประเทศครับร่วมกันไม่ซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลเนื่องจากว่ารัฐบาลควบคุมการขายเกินราคาไม่ได้อดรวยสักงวดครับพี่น้องไม่ต้องซื้อเลยดีไหมครับเมื่อไม่ซื้อไอ้ยี่ปอกยี่ปั้วมันเอามาแล้วมันขายไม่ได้ก็ให้มันเจ๊งตายหาไปเลยนะครับไอ้พวกนี้ชั่วนะครับมีมาแล้วเอาเปรียบประชาชนนี่โคตรชั่วแล้วเนี่ยตายหงตายหาให้มันตกนรกหมกไหม้ให้มันตายทั้งโคตรมันนะครับพวกนี้ชั่วมากผมเห็นแล้วผมเดือดแทนแดดเถื่อนแดดเดือดครับสงสารดาบแตนดาบแตนครับถ้าฟังผมอยู่นะผมยินดีที่จะออกมาปกป้องท่านถ้าหากว่ามีใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษว่าท่านเนี่ยจับโดยไม่ชอบทำเกินกว่าเหตุเดี๋ยวผมไปสู้คดีให้นะเดี๋ยวผมไปว่าความในแถวพิษโลกผมเป็นโทรหา
เห็นด้วยครับจับมันเลยครับไอ้พวกเลวที่ขายเกินราคาเนี่ยชั่วนะครับผมด่าแม่เลยคนดีมันไม่ทำอย่างนี้หรอกครับนี่คือความจริงพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนต้องกล้าไหมครับกล้าจับไหมครับไปแจ้งจับดิครับไอ้ตำรวจไม่จับเลวความผิดซึ่งหน้าไม่จับตื่นเช้าเข้ามาเขาขับมอเตอร์ไซค์พาลูกไปโรงเรียนไม่สวมหมวกกันน็อกคนหนึ่งนั่งขายลอตเตอรี่เกินราคาอยู่เป่านกหวีดปิดปิดปิดมานี่มานี่มานี่คุณทำผิดกฎหมายจราจรอ่ะทำไมครับไม่สวมหมวกกันน็อกอ้าวผมรีบไปส่งลูกไม่ได้มาเสียค่าปรับออกไปสั่งเก็บให้ค่าปรับเขาไอ้ควายตำรวจควายเลยเนี่ยไอ้คนนั่งขายลอตเตอรี่ไม่จับดูสิครับนี่คือความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมไทยนี่คือความอัปยศที่สุดในกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายประเทศไทยทุกเวลาที่เดินไปคือการละเมิดกฎหมายพี่น้องครับนี่คือการละเมิดกฎหมายที่ชัดเจนที่สุดและคงทนที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีตำรวจหน้าไหนกล้าทำและไม่มีเจ้าที่รัฐคนไหนกล้าต่อกรกับแก๊งลอตเตอรี่เกินราคาเรื่องจริงครับผมบอกแม่มาตรวจใบขับขี่กูทำไมเท่าไหร่ครับ45แต่ค่าตรวจก็หนึ่งครับทำไมมึงไม่ไปจับคนขายด้วยกันราคาบอกไม่เห็นครับโอ้ยควายนะครับเรื่องจริงนะฮะนี่คือเรื่องจริงที่พี่น้องต้องช่วยกันช่วยกันตีแผ่ความจริงให้เยอะๆพี่น้องครับวันนี้ก็มีภาษาหลวงพ่อขุนเยอะพอสมควรตื่นเช้ามาวันนี้ตื่นในเช้าครับอารมณ์ดีครับวันนี้ต้องเดินทางไปว่าความที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการระหว่างทางก็ไลฟ์สดเรื่องดาบแตนดาบแตนคือใครครับดาบแตนคือตำรวจน้ำดีที่รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนแล้วไปจับกุมบุคคลที่กระทำความผิดในกรณีถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดฐานความผิดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคากว่าที่กฎหมายกำหนดและก็เกิดมีการใช้เทคนิควิธีในการเข้ารวบตัวสามารถทำได้และไม่เป็นการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานตำรวจในคณะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเป็นการทำเกินกว่าเหตุเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจน้ำดีนะครับถ้าหากดาบแตนนะถูกรังแกหรือถูกเจ้าพนักงานตำรวจหรือผู้บัญชารังแกบอกผมนะครับในกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วไปถูกเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งเป็นผู้บัญชาระดับสูงสั่งสอบสวนวินัยหรืออะไรดาบแตนไม่มีความผิดครับในกรณีรับแกล้งและไปจับกุมคนค้าฉลากเกินราคาและถ้าตำรวจคนไหนมาสั่งสอนดาบแตนนะสอบวินัยต้องตกกระโหลกมันนะครับตำรวจผู้บัญชาน่ะมันเนี่ยตำรวจที่ไม่จับคนค้าสลากเกินราคานี่เลวเนี่ยคบไม่ได้พวกนี้คือกินเงินเดือนภาษีประชาชนประชาชนแล้วไม่ทำหน้าที่ของตัวเองความเลวร้ายที่สุดของกระบวนการยุติธรรมก็คือตำรวจทั้งประเทศไม่ยอมจับกุมคนขายลอตเตอรี่เกินราคานี่คือความอัปยศขององค์การตำรวจตำรวจเลวครับพวกนี้แดกเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนทุกวันละอายไร้ซึ่งความเป็นตำรวจน้ำดีไม่สมกับคำว่าเป็นผู้พักสัญญาณพวกนี้หน้าไหว้หลังหลอกจะไปคบครับพวกนี้จะไปคบนะครับตำรวจพวกนี้คือตำรวจที่ใช้ไม่ได้ไม่มีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนไร้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพตำรวจเป็นตำรวจที่ใช้ไม่ได้พี่น้องครับถ้าพี่น้องประชาชนลองใช้สิทธิ์ตัวเองปกป้องสิทธิ์ว่าทุกของท้องที่มีการขายตัวที่เกินราคาเราก็แจ้งให้ตำรวจมาจับทุกวันมันก็แก้ปัญหาได้ดังนั้นผมว่านักกฎหมายหรือทุกคนเนี่ยสมควรที่ออกมาช่วยกันโดยการแก้งความไปยังสพต่างๆว่าในเวลานี้มีคนขายตัวที่เกินราคาตรงนั้นตรงนี้เราต้องบังคับใช้กฎหมายให้เป็นจริง
และเสมอภาคเท่าเทียมกันวันนี้ตำรวจไปจับกุมคุมขังคนขับรถความเร็วหรือไปตรวจรถยนต์ว่าไม่ถูกต้องตามมาตรา6รถดัดแปลงอย่างงู้นอย่างนี้แต่คนค้าสลากเกินราคาไม่จับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับแผงก็ตัวนี้อยู่หน้าตำรวจขายเกินราคาทั้งนั้นแต่ไม่จับแต่ไปจับโน่นนะขับรถคว่ำเลนจอดที่ห้ามจอดซึ่งมันไร้สาระซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดผมว่าวงการตำรวจเป็นเรื่องที่ล่าละอายที่สุดคือเรื่องนี้ครับกรณีที่เป็นเจ้าพนักงานโดยชอบด้วยกฎหมายและมีหน้าเต็มในการจับกุมผู้กระทำความผิดแต่ไม่จับปล่อยปละละเลยพี่น้องครับนั่นคือข้อจริงเกิดขึ้นจริงและเป็นข่าวที่ในสังคมผมฟันธงได้เลยว่าดาบตำรวจโสพลหรือดาบแดนที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกในกรณีไปจับคนค้าฉลากเกินราคาไม่เป็นการกรณีกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ปฏิที่ไม่ชอบเป็นการกระทำโดยชอบและเป็นแบบอย่างที่ดีของตำรวจทั่วประเทศที่จะทำตัวให้เป็นเหมือนดาบแดนว่าไม่เกรงกลัวต่ออำนาจไม่ชอบของบุคคลอื่นซึ่งเข้ามาครอบงำวงการขบวนการตำรวจให้เพิกเฉยไม่ยอมจับกุมคนกระทำความผิดซึ่งหน้าพี่น้องครับหากมีข้อที่จริงเกิดขึ้นใหม่ๆและเป็นข้อที่จริงที่สมควรออกมาวิพากษ์วิจารณ์และให้ความเห็นว่าเป็นกรณีคำที่ชอบหรือไม่อย่างไรนั้นผมมีหน้าที่ออกมาไขข่าวเล่าข่าวทายปัญหาที่เกิดขึ้นหากการกระทำของผมการพูดจะอาจจะโผงผางหรือว่าส่อเสียดหรือใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเป็นเทคนิคและเป็นวิธีการสไตล์ผมในการพูดอย่างนี้พี่น้องครับคิดดีพูดดีทำดีหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ